มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนธัญญาโดนดราม่าหลังใช้คำว่าผัวและเมียแทนนักแสดงซีรีส์วายได้อยู่วงการบันเทิงมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะคะสำหรับธัญญาธัญเรศเองตระกูลล่าสุดเธอได้โพสต์คลิป TikTok ที่กำลังคัดเลือกนักแสดงซีรีส์วายซึ่งในคลิปที่ใช้คำว่าตอนนี้กำลังแยกฝั่งว่าใครอยากจะเล่นเป็นผัวใครอยากจะเล่นเป็นเมียค่ะโดยผู้กำกับซีรีส์เผยว่าที่ใช้คำว่าผัวและเมียในเชิงวายจะพูดกับคำง่ายๆไม่ใช่แบบว่าขอเชิญพระเอกขอเชิญนางเอกก็เลยขอเรียกสั้นๆว่าผัวและเมียซึ่งธัญญาก็กล่าวเสริมว่าพูดให้มันขำๆน่ารักน่ารักสำหรับเด็กๆค่ะเพราะว่าเครียดกันมาทั้งวันเด็กเองมาแคสเยอะมากรู้สึกไม่อยากคัดใครออกเลยค่ะมีเสน่ห์กันมากอย่างไรก็ตามมีดราม่าเกิดขึ้นนะคะเมื่อชาวทวิตเตอร์ตั้งคำถามว่าใช้คำเรียกแบบนี้เหมาะสมแล้วหรือคนที่เป็นชายรักชายหรือว่า LGBTQ จริงๆคงไม่อยากมานั่งบอกใครว่าเป็นอะไรทุกวันนี้ไม่ต้องแบ่งแยกแล้วเท่าๆกันหมดไม่ต้องมานั่งดูว่าใครจะเป็นผัวหรือว่าเมียขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ